สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อาจารย์ดร.แอนสมถาภาวิหกก็จะมาสอนภาษาจีน4คำวันนี้ดร.แอนมาคนเดียวนะคะน้องแองจี้อยู่คนละที่กันค่ะวันนี้ภาษาจีน4คำง่ายๆเลยเป็นตัวเลขนะคะ4คำนั้นก็คืออีเออซานซื่อ1 2 3 4นะคะอีเออซานซื่อ1 2 3 4 1 2 3 4นั่นเองนะคะตัวเลข4ตัวแรกอีเออซานซื่อ1 2 3 4 1 2 3 4นะคะเดี๋ยวเรามาเขียนกันส่วนวันนี้เราก็มีแค่4ตัวเป็นการลากเส้นง่ายๆไม่เกิน6ขีดนะคะอีก่อนอีเออซานซื่อ1 2 3 4อีคือ1หรือ1นะคะง่ายๆมีขีดเดียวเส้นเดียวนะคะอีเส้นเดียวเลยวันนี้เราเขียนให้ดูนะคะอีลากอย่างนี้เส้นอย่างนี้ทำไงคะก็ลากจากซ้ายไปขวานั่นเอง e 1 1 e e 1 1นะคะ e เออ2 2 e เออเมื่อกี้มีขีดเดียวอันนี้มี2ขีดหลักเมื่อกี้จำได้ไหมคะว่า2ขีดนี้อะไรก่อนคะจากบนลงล่างนั่นเองนะคะงั้นก็ขีดเลยนะคะเออ2ขีดขีดเล็กขีดยาวจากบนลงล่างอีขีดเดียวเออ2ขีดทูซานน่ะว้าวซานอีเออซานซานคิดว่าจะมีขีดคะ3ขีดนั่นเองซานเห็นไหม3ขีดนะคะอย่างนี้ขีดยังไงคะจากบนลงล่างนั่นเองนะคะขีดให้ดูเลยนะคะวันนี้น้องแองจี้ไม่ได้มาขีดให้ดูดร.แอนเลยต้องขีดให้ดูเองจากบนลงล่างซ้ายไปขวานะคะขีดให้ดูโอเคอันนี้อ่านว่าอีเออซานสามค่ะซานสามค่ะซื่อก็สี่อ้าวอย่างนี้จะขีดอันไหนก่อนดีคะซื่อสี่ค่ะเรามาลากสี่กันนะคะเริ่มจากลากเส้นซ้ายนะคะเสร็จแล้วซ้ายไปขวาแล้วลงมาตวัดนิดหนึ่งนะคะเส้นซ้ายเส้นขวาแล้วก็ปิดกรอบล่างซื่อสี่ค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปวิดีโอภาษาจีนจากอาจารย์ดร.แอนสมถาภาวิหกวันนี้เราเจอกัน4คำใช่ไหมคะอีเออซานซื่อขอบคุณค่ะ